ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีอธิธรรมทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังทาง Facebook ธรรมวลีสีแช่มรวมไปถึงทางวิทยุทุกๆสถานีค่ะ2วันที่ผ่านมาเราก็พูดในเรื่องของการช่วยเหลือผู้อพยพต่างๆวันนี้เนี่ยขออนุญาตพูดถึงเรื่องของอานิสงส์ของบุญที่เราทำกันอานิสงส์ของบุญที่เราทำกันค่ะอะไรนะคะอาจารย์ขยับไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องนั่งไกลกว่านี้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเมื่อสักครู่เนี้ยตอนที่เราตั้งกล้องเนี่ยเห็นค่ะแต่พอกดไลค์ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับโฟกัสใกล้กว่าเดิมแล้วน้องๆก็เยอะมากค่ะนะคะมันต้องไปไกลกว่านี้ค่ะก็เห็นได้ไม่ชัดได้ประมาณนี้ค่ะต้องขออภัยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะว่าจะเปลี่ยนมุมที่จะนั่งแล้วค่ะเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยกล้าที่จะมานั่งจัดตรงนี้เพราะว่าแดดร้อนมากมาเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปนะคะแดดก็เบาแล้วเพราะว่ามันเกิดร่มไม้ต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ที่นี่อะค่ะเกิดขึ้นจากการปลูกของพวกเราเองมาปลูก10ปีที่แล้วค่ะตรงนี้เป็นลานแบบแดดร้อนมากนะคะเราก็มาปลูกต้นไม้กันจนวันนี้เนี่ยร่มรื่นเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นตัวเองเชื่อเสมอว่าสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบสวัสดีค่ะคุณวันชัยเชื่อเสมอว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมเราทำความดีเราก็ต้องได้ดีมันไม่มีอะไรอะค่ะที่ทำไปแล้วไม่มีผลแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องใจเย็นเพราะว่าความดีบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างเช่นร่มเงาเนี่ยที่เรานั่งกันร่มๆอยู่ตรงนี้มันเกิดขึ้นจากเราปลูกต้นไม้เมื่อ10ปีที่แล้วไม่มีต้นไม้เลยนะคะตรงนี้แม้กระทั่งพื้นที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยก็ไม่ได้ว่ามีเงินเยอะแยะอะไรแล้วก็ไม่ได้มีผู้ติดตามไม่ได้มีเฟซบุ๊กไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเราสร้างตรงนี้ลองมาดูใกล้ๆใครมีโอกาสมาที่วัดภูจวงมาดูค่ะว่าพื้นของแผ่นปูเนี่ยหินที่ปูเนี่ยไม่เรียบเลยค่ะเป็นคลื่นเพราะเราทำกันเองอาจารย์ธรรมวลีก็ทำด้วยทำกันเองเพราะว่าค่าจ้างมันก็จะแพงซื้อมาแล้วมาทำเองค่ะแล้วก็เราก็ทำกันไม่เป็นแต่ก็ยังดีที่มีพื้นเพราะว่ามันเป็นทรายนั่งลำบากการนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เสวยสวัสดีค่ะทิศยงนะคะก็ทำเองคำว่าบารมีเนี่ยอยากจะนึกถึงอยู่คำหนึ่งของท่านติสนัทฮันพระภิกษุชาวประเทศเวียดนามท่านใช้คำว่าปาฏิหาริย์ของการตื่นอยู่เสมอโอ้โหหมาค่ะหมาขอหลบเขานิดนึงนะคะก็เลยไม่ได้เลยนะคะแป๊บนึงนะคะท่านใช้คำว่าปาฏิหาริย์ของการตื่นอยู่เสมอค่ะคำว่าการตื่นอยู่เสมอในที่นี้เนี่ยเมื่อก่อนตัวเองก็ตีความหมายไปในเรื่องของสติอย่างเดียวปาฏิหาริย์ของการตื่นเนี่ยคำว่าการตื่นเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขค่ะไม่มีใครค่ะที่ไม่ปรารถนาความสุขแล้วคำว่าบารมีเนี่ยเคยตัวเองใช้บ่อยๆแล้วหลายๆคนก็จะหัวเราะแล้วก็จะขำว่าอาจารย์ใช้ศัพท์แบบโบราณอะบารมีต้องให้คุ้นนะอยู่กับอาจารย์ธรรมวลีต้องคุ้นคำว่าบารมีอะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยศัพท์ทางพุทธศาสนาคือบารมีถ้าเกิดเป็นศัพท์
เทคนิคปัจจุบันถ้าเทียบเคียงกันได้เนี่ยก็คือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในการทำสิ่งต่างๆอย่างเช่นคนที่ทำงานชำนาญการเนี่ยเขาก็จะมีความเก่งในด้านนั้นแล้วเขาจะกล้าไม่กลัวแล้วก็ทำประโยชน์ได้มากในเรื่องนั้นๆถ้าเป็นทางโลกแต่ถ้าเกิดเป็นทางธรรมเนี่ยบารมีเนี่ยอย่างเช่นที่เราไปทำบุญกันเรียกทานบารมีทานบารมีในการที่เราไปช่วยเหลือผู้อพยพหรือเราไปถวายของแด่พระภิกษุสงฆ์ต่างๆทานเองเนี่ยถ้าพูดแบบหยาบๆถ้าเกิดเราไม่ได้มีจิตใจละเอียดเนี่ยถ้าว่าด้วยเรื่องของบุญมันก็บุญเหมือนกันเหมือนอาหารเนี่ยค่ะกินอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้นะแต่การทำจิตที่มันปราณีตเนี่ยในขณะที่ทำเนี่ยกับจิตที่มันต้องขออภัยนะคะถ้าเป็นพระอาหารเขาเรียกสุกกะวิปัสสกะบรรลุธรรมแบบหยาบๆแบบว่าไม่มีกิเลสอ่ะแต่ก็ไม่ได้เข้าใจรายละเอียดลึกซึ้งอะไรไม่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อะไรประมาณเนี้ยสุกกะวิปัสสกะคือคนที่บรรลุธรรมหรือพระอาหารที่บรรลุธรรมแล้วไม่มีความละเอียดลึกซึ้งในธรรมะคือไม่สามารถที่จะพูดอธิบายชี้แจงให้คนอื่นฟังได้เป็นแบบนั้นคนก็เหมือนกันค่ะบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายคนเอาตัวเองขึ้นมาเป็นที่ตั้งแล้วก็เปรียบเทียบกับคนอื่นที่เราคุยกันไปเมื่อวานอย่างเช่นเราเป็นคนกินง่ายๆแต่เรากลับดูถูกคนอื่นที่เขาปราณีตถามว่ามันผิดหรือเปล่าเรากินง่ายเราก็ยอมรับว่าตัวเองกินง่ายพอละคนอื่นก็ปราณีตเราก็ไม่ควรที่จะไปดูถูกความปราณีตของคนอื่นเขาถ้ามันเป็นความดีแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรชอบอยู่คำหนึ่งของดาราดังท่านหนึ่งของประเทศฮ่องกงหลิวเต๋อหัวอ่านของเขาชอบมากหลิวเต๋อหัวเนี่ยบอกว่า เขาเนี่ยไม่ได้ชื่นชมคนรวยไม่ได้ชื่นชมคนรวยไม่ต้องไปประจบประแจงคนรวยแล้วเขาก็ไม่ได้ดูถูกคนจนเพราะว่าคนรวยถึงจะรวยขนาดไหนก็ไม่ได้เอาเงินให้เขาใช้คนจนถึงจะจนขนาดไหนก็ไม่เคยเบียดเบียนเขาเขาจึงให้ค่าของคนจนกับคนรวยเนี่ยเท่ากันเป็นแบบนั้นการสร้างบารมีเนี่ยการอยู่ร่วมกันในสังคมของเราเนี่ยก็เหมือนกันว่าทุกครั้งที่เราทำสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราเป็นคนไม่ละเอียดเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาความไม่ละเอียดของเราเนี่ยชูขึ้นมาว่าเราเป็นคนง่ายๆดีกว่าคนที่เขาละเอียดหรือคนที่ละเอียดเองเนี่ยก็อย่าไปปรามาสคนอื่นเขาว่าเขาหยาบเราละเอียดปราณีตกว่าเราต้องภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นแล้วเราก็ไม่ดูถูกในสิ่งที่คนอื่นเป็นนั่งยากมากเลยค่ะขาสุนัขค่ะที่ขยับไปขยับมาเขี่ยไปก็เขี่ยมานะคะคือสิ่งนี้มันคือการฝึกฝนจิตใจฝึกฝนจิตใจของเราเนี่ยให้มันเคารพในสิทธิของคนอื่นการเคารพในสิทธิของคนอื่นก็คือปาฏิหาริย์ของการตื่นอยู่เสมอคุณต้องตื่นจากความหลงไหลตัวเองสักทีการหลงไหลตัวเองนำมาซึ่งการดูถูกผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่การหลงไหลตัวเองนำมาซึ่งการพูดดูถูกแล้วก็ลดเสน่ห์ของตัวเองถ้าเราตื่นเราทันกิเลสตัวเราเองเนี่ยเราจะไม่มีทางพูดจาเหยียดหยามดูถูกความดีของใครต้องระมัดระวังว่าการตื่นก็คือการเข้าใจกิเลสของตัวเองนั่นแหละปาฏิหาริย์มันมีจริงเมื่อเรารู้ทันตัวเองเมื่อไหร่ความชั่วทั้งหลายก็ไม่ปรากฏที่ใจเมื่อความชั่วทั้งหลายไม่ปรากฏที่ใจการกระทำของเราเนี่ยก็จะไม่เป็นไปตามความชั่วที่ใจนั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ไม่ดูถูกใครยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเป็นเมตตาคนอื่นได้อันนี้ต่างหากคือ
คุณสมบัติของผู้ที่ผ่านการปฏิบัติธรรมมาแล้วถ้าเกิดผ่านการปฏิบัติธรรมโดยการไปเดินไปนั่งยืนจงกรมนั่งสมาธิฟังธรรมมาแล้วเนี่ยกลับมาพูดมาเล่าคนอื่นฟังดูถูกคนอื่นอยู่ก็แสดงว่าการปฏิบัตินั้นไม่ได้ผลจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือธรรมะของพระเจ้าเนี่ยที่เราศึกษากันเนี่ยมีเอาไว้เพื่อที่จะกลับมาดูตัวเองเท่านั้นเลยนะล้วนๆล้วนๆแต่ทีนี้ถ้าเกิดหลายคนถามว่าแล้วอาจารย์ธรรมวลีมาพูดทำไมอ่ะในเมื่อเอามาให้ดูตัวเองก็ต้องบอกว่าโดยเฉพาะตัวเองเลยเนี่ยปฏิบัติธรรมมาทั้งหมดเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะต้องนำมาพูดหรือสอนใครอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อที่จะเรียนรู้ความจริงเฉยๆเหมือนกันไม่ได้คิดว่าจะมีโอกาสสอนใครหรืออะไรแต่ก็คิดอยู่ลึกๆในใจว่าถ้าเรามีโอกาสที่เราจะแนะนำใครได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากที่จะแนะนำแต่สวัสดีค่ะคุณตั้มแต่เราคงจะไม่ไปยัดเยียดความรู้ให้กับใครโดยที่มันไม่ใช่โอกาสของเราทีนี้พอมาถึงช่วงนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านมองเห็นว่าเราสามารถที่จะทำตรงนี้ได้ท่านก็เปิดโอกาสให้กับเราเราก็รับโอกาสนั้นด้วยความเคารพก็แค่นั้นคืออันนี้มันเป็นโอกาสมันเป็นโอกาสดังนั้นการตื่นนอนมาทุกวันของเราเนี่ยทำยังไงให้มันได้บุญแล้วมันเป็นบารมีคำว่าบุญกับบารมีเนี่ยมันอาจจะฟังแล้วเหมือนกับคำโบราณแต่ความจริงเนี่ยคนที่รักที่จะสร้างบุญเนี่ยต้องรู้จักคำนี้ไว้เพราะว่าไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะเดินทางกี่โมงออกไปที่ไหนทำอะไรแล้วเราถึงจะได้บุญการที่เราตื่นอยู่เสมอปาฏิหาริย์ของการตื่นอยู่เสมอของท่านติสนาทันที่ท่านพูดเอาไว้เป็นหนังสือดังเลยค่ะเป็นหนังสือแปลไปหลายภาษามากรวมถึงมีการแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะปฏิหาริย์ของการตื่นอยู่เสมอเนี่ยเราตื่นนอนเนี่ยไม่ใช่ตื่นแค่นอนอย่างเดียวมันต้องตื่นที่หัวใจด้วยตื่นตัวตื่นสมองตื่นทุกอย่างแล้วเราจะได้บุญตั้งแต่ตอนที่เราลืมตาขึ้นมาดูโลกใบนี้ทุกวันเราไม่ใช่ได้บุญตอนที่เราขนของไปทำบุญเราไม่ใช่ได้บุญตอนที่เราพูดธรรมะเราไม่ใช่ได้บุญตอนที่เราทำอาหารใส่บาตรแต่เราได้บุญตั้งแต่ตอนที่เราตื่นปฏิหารนี้เนี่ยจะทำให้เรามีความสุขตั้งแต่ตอนที่เราตื่นและปฏิหารนี้จะทำให้เรามีบุญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิหารของการตื่นอยู่เสมอเนี่ยท่านหมายถึงปัจจุบันเราอยู่กับปัจจุบันวันนี้เมื่อเช้าก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูเฟซของท่านพระอาจารย์มหาทองมั่นท่านก็จะนำธรรมะมาโพสหลายบทหลายตอนเยอะแยะไปหมดก็เน้นอยู่ที่เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเราก็จะเน้นอยู่ที่เรื่องนี้การตื่นอยู่เสมอทำให้เราได้อะไรบ้างเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปคำว่าพุทธะหรือพระพุทธเจ้าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะหันหลังหน่อยแดดเข้าตาตอนนี้ยังหามุมไม่ได้ค่ะเพราะว่าโอ้โหเต็มๆทำไงเห็นนะคะหามุมไม่ได้นะคะเพราะว่ายังเพิ่งมาตรงนี้ครั้งแรกนะคะนะคำว่าพุทธะเนี่ยนะคะในพุทธศาสนาของเราก็คือผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานเราต้องกลับมาที่ตัวเราเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเป็นผู้ที่เดินเจริญรอยตามคำสอนของพุทธเจ้าผู้รู้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเอาไปพูดเอาไปสอนคนอื่นแต่ผู้รู้ในที่นี้เนี่ยหมายถึงรู้ความจริงของชีวิตรู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรควรอะไรไม่ควรก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองความเห็นที่มันถูกต้องผู้รู้จักตัวเรารู้จักตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าตัวเรามันจะดีไงคะ
รู้จักตัวเราเนี่ยมันต้องเห็นทั้งความดีของตัวเองที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปแล้วก็เห็นข้อบกพร่องของตัวเองที่จะต้องแก้ไขผู้รู้ผู้ตื่นปาฏิหาริย์ของการตื่นอยู่เสมอก็คือพอรู้แล้วเนี่ยตื่นค่ะตื่นจากความหลับที่เราเป็นอยู่ต่อสู้กับกิเลสของตัวเองพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ของตัวเองให้ดีที่สุดคือตื่นตื่นก็คือรู้แล้วไม่ได้อยู่เฉยๆรู้แล้วต้องพัฒนาตัวเองให้ได้แล้วก็มีความยินดีพอใจในการพัฒนาตัวเองจึงเกิดความเบิกบานขึ้นมาทุกเรื่องทุกวันไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบบนโลกใบนี้ถ้าอาจารย์อมวลีเนี่ยคิดอะไรอวรเรื่องต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการดำรงชีวิตในเรื่องของการทำงานอาชีพต่างๆเนี่ยถ้าเกิดคิดถึงอดีตเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับรายได้ต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นบ้าไปแล้วก็ได้นะอาจจะเป็นบ้าถ้าเกิดคนที่ยังติดยึดมั่นอยู่ในรายได้อาชีพต่างๆเนี่ยมันก็จะเครียดด้วยความที่เราเคยที่จะเป็นคนที่มีรายได้สูงพอสมควรนะคะรายได้สูงพอสมควรแล้ววันหนึ่งเนี่ยสถานการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแต่เพราะว่าเราตื่นไงคะเราตื่นอยู่เสมอเราตื่นกับความจริงของเราอยู่ตลอดเวลาเราก็จึงไม่ได้ทุกข์เพราะว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันตื่นอยู่เสมอเนี่ยไอ้ตื่นเนี่ยมันตื่นจากความหลับไหลในกิเลสเมื่อมันตื่นแล้วเนี่ยมันจึงไม่ทุกข์มันก็พร้อมที่จะเดินหน้าแล้วก็อยู่กับความจริงที่มันเกิดขึ้นเดินหน้าไปทุกลมหายใจมันสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้แล้วมันจึงไม่ได้ทุกข์เมื่อมันไม่ทุกข์มันก็คือเบิกบานอันเดียวกันความไม่ทุกข์นั่นแหละค่ะคือความเบิกบานพระพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่ทุกข์ก็คือความสุขนั่นเองปาฏิหาริย์ของการตื่นอยู่เสมอเนี่ยมันต้องใช้กับเราทุกวันคำว่าบารมีเนี่ยหมายถึงอะไรคำว่าบารมีเนี่ยหมายถึงบุญที่มีกำลังมากๆแล้วบุญคืออะไรบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขคำว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขก็คือว่าเมื่อจิตเนี่ยมันเป็นบุญแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นกุศลกุศลเนี่ยจะไม่มีความทุกข์จะไม่มีความกังวลเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราทำบุญแล้วเนี่ยเราเกิดความทุกข์เกิดความกังวลแสดงว่ามันตกลงไปจากความสุขแล้วโอ้โหคงเลยต้องเปลี่ยนทิศทางนะคะเพราะว่าใช้เวลาอีกนานต้องขออภัยอาจารย์ดุสิตนะคะที่จะต้องหลบไม่มีรูปหลวงพ่อพุทธเมตตาไม่มีรูปใหญ่เลยค่ะนะคะบุญเนี่ยนะคะเป็นชื่อของความสุขอ๋อคุณชาวจริงตื่นอยู่เสมอมันต้องตื่นนะคะคุณชาวตื่นยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นกับเราทุกเรื่องและไอ้ความจริงที่รับเนี่ยเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือว่ามันทำให้เราเกิดความสนุกในการดำเนินชีวิตด้วยนะมันเหมือนกับชีวิตมันมีเกมมีโจทย์อ่ะเหมือนก็เรากำลังทำข้อสอบอยู่อ่ะมันจะมีโจทย์ขึ้นมาใหม่ๆให้กับเราตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องแก้โจทย์นั้นให้ได้ผ่านไปคือเราต้องแก้โจทย์นั้นได้อะค่ะนะคะขยับกล้องอยู่ตลอดเวลาขยับตลอดเวลานะคะคือเราต้องแก้ได้อะคือเราต้องแก้ไขเราต้องแก้โจทย์นั้นตอบปัญหาให้ได้อะการตอบปัญหาโจทย์ได้ก็คือการพ้นจากการแก้ไขปัญหาชีวิตเพราะฉะนั้นบารมีเนี่ยหลายคนบางทีก็ขำๆกันอย่างคุณตั้มบอกว่าผมต้องคุ้นๆคำนี้ซะหน่อยแล้วเพราะว่าอาจารย์ชอบพูดบ่อยคำว่าบารมีจริงๆแล้วตัวเองเน้นเรื่องนี้มาตลอดชีวิตทุกวันไม่เคยลืมเรื่องนี้เลยตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยเพราะว่ามีคำนี้อยู่ในหัวใจมันจึงมีความสุขได้ตลอดไม่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาในชีวิตทั้งหมดเนี่ยจะดีหรือร้ายเราก็สามารถที่จะมีความสุขเหมือนกับโจทย์อะค่ะเรามีสติปุ๊บโจทย์มันดีเราก็จะพัฒนาสิ่งที่มันดีอ่ะให้ยิ่งขึ้นไปถ้าโจทย์มันไม่ดี
เราก็จะทำยังไงให้จิตของเรามันดีเราจะไม่ไปจัดการแก้ไขกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเดี๋ยวนี้ใช้วิธีนี้ตลอดเวลาเราจะไม่ไปจัดการแก้ไขกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแต่เราจะแก้ไขที่ใจของเราถ้าใจของเรามันโกรธเราก็ต้องกลับมาดูที่ใจถ้าใจของเรามันเกิดปิติเราก็รักษาใจของเราไว้คือพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยเรียนรู้ชีวิตจากการกระทบในวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านให้รับรู้อารมณ์จากอายตนะทั้ง6หรืออายตนะ12คือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสเราก็ใช้โอกาสในการที่เรากระทบกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเพื่อที่จะฝึกฝนแล้วเราก็ใช้โอกาสในการที่เรากระทบกับสิ่งที่ดีเพื่อที่จะตั้งสติให้เราไม่หลงมันเลยกลายเป็นว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมันกับมีความสุขกับการตื่นอยู่เสมอนะคะมันเหมือนกับการตื่นอยู่เสมอก็จะเข้าใจอย่างนั้นก็ได้ค่ะคุณทองแดงคือเราไม่ได้เล่นเกมแต่เรากำลังทำเรื่องจริงยิ่งกว่าเกมอีกแต้มของมันก็คือการเวียนว่ายตายเกิดที่เป็นสุขถ้าเรามัวแต่คอยว่าบางคนเนี่ยก็จะคอยค่ะว่าเมื่อไหร่เราจะสบายสักทีนึงเราจะได้ทำบุญเมื่อไหร่เราจะมีโอกาสสักทีนึงเราจะได้ไปปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่ทันเกมละการที่เราไม่มีเวลาการที่เรามีปัญหาเนี่ยมันคือหนึ่งในเรื่องราวของเกมนั้นหนึ่งในเรื่องราวของการดำเนินชีวิตเราแต่เราจะทำกับมันยังไงต้องตัดใจอย่างเงี้ยตัดใจไม่เอาอันนี้เอาอันนี้อย่างเช่นเราจะไปปฏิบัติธรรมมันมีเรื่องนี้มาพอดีเออเอาไว้ก่อนอย่างบางทีเนี่ยตัวเองเนี่ยอย่างการเดินทางไปที่พระธุดงค์ขอโทษทีค่ะไปที่ช่วยเหลือผู้อพยพที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยแพลนเนี่ยของการเดินทางไปออกหน่วยจิตอาสาเพื่อมวลชนของเราเนี่ยซึ่งมีคุณหมอสมชายเป็นผู้นำเนี่ยมีแผนประมาณเดือนสิงหาในการเดินทางไปแต่ตัวเองเนี่ยพอมีข่าวคุณหมอโพสต์เรื่องผู้อพยพเนี่ยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยติดในเรื่องของการเรียนเยอะพอสมควรแต่ก็คิดอีกทีนึงว่าความทุกข์ของผู้ยากไร้ต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้คอยเราว่าเฮ้ยเดี๋ยวคอยฉันเป็นด็อกเตอร์ซะก่อนนะฉันค่อยไปช่วยเหลือผู้ยากไร้บางทีเนี่ยมันก็ตัดสินใจทิ้งบางอย่างเพื่อบางอย่างต้องทิ้งบางสิ่งเพื่อบางสิ่งแล้วรีบกลับมาเคลียร์ชีวิตตัวเองต่อแบบนั้นมันต้องมีการตัดสินนะคะมันไม่มีอะไรหรอกที่เราจะมานั่งบ่นให้คนอื่นฟังว่าเฮ้ยฉันไม่น่าเลยฉันติดหนี้ฉันเลยไม่ได้ทำไม่ต้องไปบ่นถ้าเราไม่ทำเราก็ตัดไปเลยแล้วเราก็ทำอย่างอื่นไปไอ้ตอนที่เราตัดสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้เนี่ยมันคือบารมีนะมันอาจมันเป็นอธิษฐานบารมีทำสำเร็จแล้วเป็นสัจจะบารมีหัวใจของเราเนี่ยมันจะมีความเข้มแข็งขึ้นจากบารมีต่างๆที่เราทำอย่างเช่นทานบารมีเนี่ยอย่างคนที่ทำทานบารมีเนี่ยเมื่อวานก็เขียนบทความอยู่คล้ายๆบทความสั้นๆนะเปรียบเทียบก็เขียนอยู่เมื่อก่อนเขียนเยอะมากอะเพราะว่าเห็นอะไรก็เป็นธรรมะไปหมดเลยแล้วก็จะสงสัยเสร็จปุ๊บก็จะหาคำตอบพอได้คำตอบปุ๊บก็จะเขียนก็เลยเขียนเยอะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขียนน้อยมากเพราะไม่สงสัยปัญหาคือมันเห็นแล้วมันอ๋อคนเราคนนี้เป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้นี่เองอ๋อคนนี้เป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้นี่เองมันหมดความสงสัยพอมันหมดความสงสัยมันก็เลยไม่หาคำตอบเดี๋ยวนี้ต้องแค้นตัวเองเขียนละพอเห็นปุ๊บอ๋อเป็นอย่างนี้เอามาเขียนซะหน่อยจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่อ่านคิดอย่างนี้มากกว่าเขียนท่านนิดนึงอะไรเงี้ยก็เขียนเรื่องนี้อยู่เรื่องของการบริจาคกับเรื่องของการทำทานว่าการบริจาคเนี่ยมันคือการสละออกคำว่าสละเนี่ยเสียสละเนี่ยมันคือต้องยอมสูญเสียอย่างเช่นเราจะเดินทางไปที่ผู้อพยพที่ผ่านมาทุกคนมีภารกิจหมดเลยที่มันจะมีรายได้ทุกคนยอมเสียสละประโยชน์
ส่วนตัวการกินการนอนความสบายที่อยู่ที่บ้านที่พักต่างๆหรืองานต่างๆเนี่ยมันต้องตัดทิ้งเพื่อที่จะทำสิ่งหนึ่งให้มันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเสียสละก็คือเมื่อเสียไปแล้วเนี่ยเราจะไม่มาพูดภายหลังว่าฉันอุตส่าห์เสียสละนะฉันอุตส่าห์ทำอย่างนี้ฉันอุตส่าห์ทำอย่างนั้นแสดงว่าถ้าคุณเสียแล้วคุณไม่สละแสดงว่าคุณหวังสิ่งตอบแทนคุณลงทุนการเสียสละแล้วมานั่งคิดย้อนหลังคือการลงทุนไม่ใช่การเสียสละการทำบุญไม่มีการที่จะต้องมานั่งคิดย้อนหลังว่าเราได้อะไรนั่นคือคำว่าบริจาคสละออกอะค่ะสละออกแล้วมันจบที่ใจของเราที่มันไม่ได้คิดต่อสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราสละออกไปแล้วฉันอุตส่าห์เสียเวลามานะเนี่ยพยายามพูดให้คนโน้นคนนี้ฟังว่าตัวเองเนี่ยสูญเสียอะไรไปบ้างในขณะที่ตัวเองเสียสละบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องการรายได้นะแต่มันต้องการคำชมมันต้องการคำสรรเสริญหรือต้องการอะไรก็แล้วแต่อ๋อการบริจาคที่มีภาระผูกพันคือคุณนพดลคุณนพลคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเกิดมาบนโลกใบนี้ทุกคนเกิดมากำลังฝึกอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็สละแล้วก็ขาดได้บางคนขาดไม่ได้ก็เอาใหม่ให้กำลังใจกันอย่างเงี้ยค่ะบางคนทำไม่ได้ค่ะสละแล้วลึกๆอยู่ก็แอบที่จะทวงบุญคุณก็แอบที่จะอยากที่จะได้คำชมหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นกำลังใจที่ไม่เท่ากันจนกว่ากำลังใจเนี่ยจะเหมือนกับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยพอเสียสละอะไรไปแล้วเนี่ยมันจบการนำทานจริงๆแล้วเนี่ยการนำทานในเบื้องต้นเนี่ยการนำทานในเบื้องต้นเนี่ยก็ยังมีคำว่าแบ่งปันกับคำว่าบริจาคผสมกันอยู่นะคะการแบ่งปันการเบื้องต้นเนี่ยผสมกันอยู่แต่ว่าพอถึงขั้นปรมัตถะทานปรมัตถะบารมีนะคะทานปรมัตถะบารมีเนี่ยคือในขั้นของการบริจาคละคือมันไม่ยึดละเหมือนกับถ้าเรามีเกินต้องหาทางไปเติมส่วนที่ขาดอยู่เสมอๆถ้าเรามีเกินต้องหาทางไปเติมส่วนที่ขาดหมายถึงว่าคือคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสร้างบุญนะคะเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างที่พูดถึงเรื่องของปาฏิหาริย์ของการตื่นอยู่เสมอเนี่ยเต็งกำลังในการพูดวันนี้เนี่ยก็จะเน้นถึงเรื่องของการตื่นขึ้นมาแล้วมีสตินะคะการตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะมีสติการให้การรับบางครั้งก็มีเปรตวิสัยแสดงออกมาก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่าทุกคนมีคุณสมบัติของตัวเองอยู่บางคนมีบารมีมากให้อะไรใครไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรแล้วก็มีความสุขตั้งแต่ให้โดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะต้องได้อะไรกลับมาแต่บางคนให้ไปแล้วเนี่ยก็หวังผลในการให้ก็หวังผลทุกอย่างเพื่อที่จะให้เขารักเราให้เขาเคารพเราหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีการหวังผลอยู่มันก็จะไม่ใช่การสละละมันไม่ได้เสียสละนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยให้แล้วสละขาดออกไปเนี่ยอย่างเช่นพระเวสสันดรพระเวสสันดรเนี่ยเมื่อครั้งที่พุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยสละภรรยาหรือพระมเหสีหรือพระนางมัตสีสละพระนางมัตสีไปเนี่ยจิตของพระองค์เนี่ยตัดขาดออกจากการสละจริงๆคือให้ก็ให้จริงๆต้องไปอ่านพระนางมัตสีในครั้งที่พระนางลามากราบลาทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อเข้าสู่ปรินิพพานเข้าสู่พระนิพพานตอนที่พระนางมัตสีเนี่ยไปเกิดเป็นพระนางพิมพายโสธราเนี่ยแล้วก็บวชเป็นภิกษุณีเนี่ยแล้วก็มากราบลาเนี่ยจะย้อนอดีตมากเลยว่าการที่ได้เกิดมาเป็นคู่ของพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องเสียสละขนาดไหนถึงจะเป็นคู่ของโพธิสัตว์ได้ต้องเสียสละมากแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยพระนางมัตสีขอโทษทีพระนางพิมพายโสธราเนี่ยได้กล่าวถึงตอนที่พระโพธิสัตว์เนี่ยยกพระนางเนี่ยให้กับผู้ชายคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะ
ในเรื่องของพระเวสสันดรต้องเรียนรู้เรื่องของการสร้างบารมีค่ะถึงจะเข้าใจพระเวสสันดรจิตเนี่ยที่สละออกไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าสละไม่จริงพระเวสสันดรเนี่ยต้องอย่าลืมว่าจุดหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระนางมัตสีเองเนี่ยท่านก็มีความปรารถนาที่จะเป็นคู่บารมีของพระพุทธเจ้าดังนั้นเนี่ยความปรารถนามันตรงกันค่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําให้ผู้หญิงคนไหนเสียใจแต่ว่าเป็นการสร้างบารมีด้วยกันโดยการฝืนกิเลสต่อสู้กับกิเลสกันมาตลอดพระนางพิมพาเนี่ยก็ได้อธิบายเรื่องของเรื่องราวต่างๆที่เป็นคู่บารมีกับพระโพธิสัตว์มาตลอดว่ามีหลายครั้งที่พระองค์เนี่ยทรงยกหม่อมชั้นให้กับผู้ชายอื่นหม่อมชั้นก็โกรธพระองค์มาบัดนี้เนี่ยหม่อมชั้นเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงทำแบบนั้นมาวันนี้หม่อมชั้นเนี่ยจะปรินิพพานหรือจะเข้าสู่นิพพานแล้วหม่อมชั้นขอกราบขมากรรมทั้งหมดที่คิดไม่ดีกับพระองค์เพราะวันนี้สิ่งที่พระองค์ทรงทำเนี่ยหม่อมชั้นเองก็จะเข้าสู่พระนิพพานเหมือนกันคือถ้าเราเรียนรู้ด้วยหัวใจของเราที่เปิดเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยคุณนพพลเนาะค่ะบอกว่าอย่าเพิ่งท่องจำมานะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่แนะนำนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราลองดูการเสียสละไม่ต้องแบบพระนางมัตสีก็ได้ในชาติที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสวยชาติโพธิสัตว์เป็นพระมหากษัตริย์ในชาติที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสวยชาติเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ชาตินึงก็มีชายตาบอดเนี่ยเรื่องนี้ซึ่งพูดบ่อยมากแต่คนอินไม่ถึงเข้าไม่ถึงความรู้สึกมีคนตาบอดเนี่ยมาถามขอพระราชทานดวงตาของพระองค์พระองค์ก็ทรงตัดสินใจเนี่ยมอบดวงตานั้นน่ะให้กับคนตาบอดนั้นพระสงฆ์นิกรทั้งหลายข้าราชบริพารทั้งหลายก็รู้สึกไม่เห็นด้วยไม่เข้าใจเพราะว่าดวงตาของพระมหากษัตริย์เนี่ยมีความหมายมากเพื่อที่จะต้องดูแลบ้านเมืองต่างๆแต่ทำไมพระองค์ถึงคิดแบบนั้นถ้าเป็นชาวบ้านคิดก็เอ้ยทำไมถึงคิดแบบนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่เมื่อหมอหลวงมาทำพิธีควักดวงตาของพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในตอนนั้นมาควักดวงตาก่อนที่จะควักดวงตาก็เลยขออนุญาตถามคุณนพพลขออนุญาตฟังจบนิดนึงนะคะว่าตอนนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ทราบนะคะว่าตัวเองจะต้องมีดวงตาที่เห็นตอนหลังพระโพธิสัตว์ก็คือเหมือนเราเนี่ยค่ะคนดีๆธรรมดาเนี่ยแหละค่ะนะคะตอนหลังเนี่ยเมื่อผลหมอหลวงเนี่ยมาถามหมอหลวงมาถามว่าพระองค์ทรงจะมอบดวงตาให้กับคนตาบอดแล้วเนี่ยพระองค์ไม่นึกเสียดายเลยเหรอนึกถึงตรงนี้นะคะใจของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ถามหมอหลวงว่าแล้วท่านล่ะรักดวงตาของท่านเนี่ยแค่ไหนขออนุญาตถามท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการวิทยุแล้วก็ขออนุญาตถามทุกท่านที่กำลังดูทางเฟซบุ๊กตรงนี้ว่าแล้วท่านน่ะรักดวงตาของท่านแค่ไหนตอบในใจพระโพธิสัตว์ตอบว่าเราก็รักดวงตาของเราเนี่ยเท่ากับท่านทุกอย่างเลยยิ่งทำให้เกิดความงงขึ้นของหมอหลวงว่าอ้าวก็ในเมื่อท่านรักดวงตาของท่านสักขนาดนั้นแล้วเนี่ยท่านจะมอบสิ่งเนี้ยให้กับคนอื่นไปทำไมคำถามเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาที่ทุกคนรวมถึงหมอหลวงด้วยพระองค์ก็ทรงตอบกลับคืนไปว่าเพราะว่าเรารักการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมากกว่าเราจึงยอมกำลังอธิบายคำว่าเสียสละนะคะ
เราจึงยอมสละดวงตาของเราทั้งสองเนี่ยให้กับคนตาบอดเพื่อการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องยอมอะค่ะเพื่ออีกสิ่งหนึ่งที่รักมากกว่ามันทำให้เรามองเห็นเลยว่าทุกอย่างที่พระโพธิสัตว์ทำในการเสียสละต่างๆนั้นพระโพธิสัตว์มีความสุขมันเป็นอีกขั้นหนึ่งของการสร้างบารมีให้จิตใจของเราเนี่ยสละออกจากความยึดมั่นถือมั่นแต่คนที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นน่ะไม่สามารถที่จะอ่านความรู้สึกของพระโพธิสัตว์ได้เราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไงคะมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็ดูคนอื่นเรามักจะไม่ดูคนอื่นจากความสามารถที่เขาเป็นแต่เรามักจะดูคนอื่นจากความสามารถของเราแล้วไปเปรียบเทียบเราจะเก่งที่สุดในโลกเสมอแล้วคนอื่นก็จะไม่เก่งเหมือนเราเราก็เลยกลายเป็นว่าเราไปดูคนอื่นตลอดเราชื่นชมคนอื่นไม่เป็นแต่สำหรับเทคนิคนิดนึงเนี่ยขออนุญาตนะคะทำให้หัวใจของเราเนี่ยดีแล้วก็ตื่นอยู่เสมอใครจะไปใช้ก็ได้ของอาจารย์ธรรมวลีอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำไม่ได้เนี่ยเราจะชื่นชมคนนั้นทันทีค่ะคุณทำอะไรไม่ได้เนี่ยคุณอย่าพยายามไปลดในสิ่งที่คนอื่นเขาทำจิตใจของคุณมันก็จะแย่งนะคะคือสมมติว่าเราทำอาหารไม่เป็นคนอื่นทำเป็นแล้วก็ต้องชื่นชมว่าเขาทำเป็นเราซ่อมรถไม่ได้คนอื่นเขาซ่อมได้เราซ่อมไม่ได้เราก็ต้องชื่นชมเขาว่าเขาเก่งเนอะไม่ใช้ปากชมนะคะใช้ปากชมไม่ได้บุญนะคะใช้หัวใจชมค่ะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราใช้หัวใจชมเนี่ยมันคือการชนะความอิจฉาในหัวใจตัวเองตราบใดที่เรายังใช้ปากชมคนอื่นอยู่เพื่อให้คนอื่นดูเราดีแล้วใจของเราเนี่ยยังอิจฉาคนอื่นอยู่มันก็ไม่มีความหมายอะไรมันคือความเสแสร้งนั่นเองมันไม่มีประโยชน์เป็นแบบนั้นอันนี้แหละค่ะคือการเสียสละการเสียสละเนี่ยมันมีจุดหมายแต่ทีนี้เราไม่ทราบจุดหมายครับว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีจุดหมายอะไรอย่างตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเรียนธรรมะศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมหลายคนก็มองว่ามันไม่มีประโยชน์อายุยังน้อยๆอยู่เลยทำไมถึงได้มาเข้าวัดทำไมไม่เอาเวลาเข้าวัดเนี่ยไปสร้างเนื้อสร้างตัวไปทำให้ตัวเองมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆเดี๋ยวพอมีตำแหน่งแล้วมีหน้าที่การงานดีๆแล้วค่อยกลับมาทำวัดมาทำวัดมาเข้าวัดก็ได้กลับมาแล้วยังสง่างามมีคนรับหน้าถือตามีคนล้อมหน้าล้อมหลังคนมีเงินน่ะถึงเวลาเนี่ยคนมันล้อมหน้าล้อมหลังเป็นธรรมชาติอยู่แล้วทำไมถึงไม่ทำแบบนั้นเราฟังแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกเข้าใจคนที่พูดนะว่าเขาเป็นห่วงเราแต่เราก็เข้าใจอีกว่าเขาไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของเราว่าการที่เขาเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับเราว่าเราน่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยกับสิ่งที่เราหวังอ่ะเขาถามเราหรือยังว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ถามเราหรือยังว่าที่เขาพูดเนี่ยเราจะมีความสุขหรือเปล่าเขาไม่ได้ถามเราสักคำหนึ่งว่าคุณต้องการอะไรเพราะความสุขของเราคือต้องการเรียนรู้อ่ะเราต้องการเรียนรู้ว่าชีวิตมันคืออะไรเราต้องการคำตอบแล้วเราก็รู้แล้วด้วยว่าคนที่จะให้คำตอบเราได้ดีที่สุดคือพระพุทธเจ้าคนที่ให้คำตอบเราได้ดีที่สุดคือพระพุทธเจ้าแต่ความรู้ในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่าสิ่งสามสิ่งที่ไม่ควรคิดสามสิ่งที่ไม่ควรคิดเมื่อคิดแล้วเนี่ยจะเป็นบ้าคือ1กรรม2ฌาน3พุทธวิสัยทีนี้พอใครมาคุยกันเนี่ยเราเนี่ยมักจะหลุดประเด็นแล้วก็หลงสิ่งที่ทำโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นการคุยเรื่องกรรมกันเนี่ยการคุยเรื่องของกรรมกันเนี่ยหรือการแสดงเรื่องของกรรมในการเรียนอภิธรรมเนี่ยเรียนเรื่องของกรรมเป็นเล่มๆเลยนะสองสามเล่มเลยเรียนเรื่องของกรรมเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาห้ามคุยกันเดี๋ยวจะเป็นบ้าพระเจ้าบอกเอาไว้แต่ว่าในพระไตรปิฎกก็มีอยู่หลายข้อที่พระเจ้าตรัสว่าเหตุของปัญญาเนี่ยคือปรโตโคสกโยนิโสมนสิการป
ัลโตโคสะคือการได้ยินคนอื่นพูดโยนิโสมนสิการคือฟังโดยแยบคายการได้ยินแล้วก็การได้ฟังเนี่ยมันคือเหตุปัจจัยของความฉลาดพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ห้ามคุยกันเรื่องกรรมไม่ได้ห้ามนะคะคุยได้แต่ถ้าคุณต้องการจะสรุปคำตอบให้กับตัวเองเนี่ยคุณต้องปฏิบัติเรื่องของกรรมไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้จากความคิดหรือการคุยอันนี้คือสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเรื่องของฌานก็เช่นเดียวกันถึงจะคุยขนาดไหนก็แล้วแต่ในการทำฌานว่าอันนี้เป็นวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาอันนี้เป็นปฐมฌานทุติปฐมฌานทุติยฌานปฐมฌานทุติยฌานตตุจติอยู่ดีก็ลืมเนื้อฌานที่3ตติยฌานแล้วก็จตุตฌานฌานมีทั้งหมดอยู่4หรือปัญจมฌานลาภีหรืออะไรก็แล้วแต่มีฌาน5เราสามารถที่จะเรียนแล้วเราท่องจำได้แต่ว่าเราจะไม่มีทางเข้าใจฌานจะไม่มีทางเข้าใจจากการคุยหรือคิดฌานเนี่ยจะไม่เกิดความเข้าใจจากความคิดได้พุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่จะคิดแล้วเข้าใจแต่พอคนคุยกันเรื่องฌานคนคุยกันเรื่องกรรมเราก็หลงประเด็นอีกตีความหมายสิ่งที่พุทธองค์ทรงชี้ไว้ไม่แตกไปบอกอีกว่าห้ามคุยกันพระเจ้าห้ามคุยกันจบเลยค่ะปัลโตโคสะกับโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นไม่ได้เลยห้ามคุยกันน่ะปัลโตโคสะคือการฟังการได้ยินจากบุคคลอื่นที่พูดให้เราฟังแล้วก็โยนิโสมนสิการเนี่ยคือการฟังโดยแยบคายตัวเองเคยพูดกับผู้ใหญ่อยู่ท่านนึงเอาไว้แล้วก็นึกขอบคุณแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วมีอยู่ท่านนึงเป็นผู้ใหญ่ตัวเองบอกขอบคุณมากเลยที่เขาได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับการนินทาเกี่ยวกับการใส่ร้ายเราเนี่ยแล้วเขาปกป้องตอนนั้นนะเขาปกป้องเรามีคนนินทาเราแล้วเขาปกป้องเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นน่ะคือมันรู้สึกอบอุ่นว่าเมื่อเราถูกนินทาแล้วเนี่ยปกป้องเราแต่ปรากฏว่าพอนานๆไปเข้าเนี่ยคนที่นินทามันก็เปลี่ยนรูปแบบอะนะอะไรไปสารพัดปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยถึงจะเป็นคนที่มีโยนิโสมนสิการเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีบริบทหลายอย่างที่ทำให้โยนิโสมันหายไปตัวเองเคยคุยกับทุกคนเสมอว่าคนที่สนิทกันนะคะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณได้ยินได้ฟังอะไรเกี่ยวกับตัวเราให้คุณให้มาถามเราซะก่อนถ้าคุณไม่มีโยนิโสมนสิการเป็นของตัวเองเนี่ยคุณก็น่าที่จะถามว่ามันจริงหรือไม่จริงก่อนที่คุณจะสรุปว่าเลวหรือดีทุกวันเนี้ยตัวเองก็จะบอกกับลูกศิษย์หรือคนที่คบกันรอบๆตัวเสมอว่าจำไว้เลยว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจะไม่มีทางฟังคนอยู่คนเดียวแล้วเชื่อทันทีแล้วสรุปเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันขาดความเคารพคนประเภทนี้ไปเลยมันรู้สึกว่าคนที่จะโตได้หรือเป็นผู้ใหญ่ได้เนี่ยเป็นผู้นำได้เนี่ยมันต้องหูหนักมันต้องมีความหูหนักมันถึงจะทำงานได้ค่ะถ้าหูเบาเนี่ยคนนี้พูดนิดนึงคนนั้นพูดหน่อยนึงแล้วก็ไหลไปตามอารมณ์ในสิ่งที่ฟังสิ่งที่คิดเนี่ยมันยากอะค่ะมันทำให้คนที่เขาได้ไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยหรือคนที่เขาไม่ผิดเนี่ยเขาก็อาจจะเสียความรู้สึกลูกศิษย์เองเนี่ยอย่างเมื่อวานมีการประชุมกันค่ะเมื่อวานมีการประชุมกันกับแม่ชีแล้วก็อุบาสิกาที่วัดคือเห็นคนเริ่มเยอะแล้วค่ะตอนนี้เริ่มใกล้พรรษาแล้วก็จะเริ่มมีคนทยอยเข้ามาเตรียมตัวจะมาเข้าคอร์สกรรมฐานก็เลยมีการประชุมบอกว่ามันเริ่มแล้วถ้าเกิดว่าเราคุยกันซะก่อนตอนที่คนน้อยๆเนี่ยในมาตรฐานเดียวกันเนี่ยนะคะคุยกันซะก่อนในมาตรฐานเดียวกันเนี่ยถ้ามันผิดจากมาตรฐานหรือที่เราคุยกันแล้วเนี่ยมันก็คือผิดเราจะเข้าใจตรงกันว่ามันก็กฎหมายอะค่ะว่าขับรถเนี่ยห้ามเกิน120 กม./ชม. นะ
ทีนี้ถ้ามีคนขับเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราคงไม่ต้องมาคุยกันว่าผิดหรือถูกตัวกติกาเนี่ยมันบอกตัวมันเองอยู่แล้วว่าสิ่งนี้คือผิดแต่ถ้าเราไม่มีการคุยกันเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะบอกได้เลยเป็นแบบนั้นก็เลยคุยกันว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยทุกคนเนี่ยเรามาทำบุญกันทำบุญก็ต้องเกิดขึ้นจากจิตที่มันมีความดีมีความสุขมีจิตที่ก็เลยตั้งเอาไว้ว่าคุยกันเลยว่าสิ่งที่ทำหลักเนี่ยในวัดมีอะไรบ้างทำวัดสวดมนต์นู่นนี่นั่นรายละเอียดอื่นเนี่ยที่เป็นงานในวัดเนี่ยมีงานเยอะแยะหมดเลยค่ะถ้าคนอื่นไม่ทำห้ามว่าอย่าไปว่าเขาว่าทำไมก็อยู่วัดเฉยๆไปนอนอยู่หรือเปล่าอะไรไม่ดีเขาจะนอนก็ให้เขานอนไปถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองครบแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์เราจะว่าคนอื่นถ้าเกิดมีใครไปว่าใครสักคนหนึ่งคนนั้นแหละค่ะผิดเราจะไปจับผิดคนอื่นหรือเราจะไปสั่งคนอื่นว่าเอ้ยทำไมไม่ทำอันนี้ไม่ทำไม่ได้อันนี้คือกติกาที่ตกลงร่วมกันเอาไว้ถ้ามีใครทำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือผิดกติกาหรือแม้กระทั่งนินทาคุยกันเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยขี้นินทาผู้หญิงเนี่ยขี้นินทาต้องบอกตรงๆเป็นอย่างนั้นมีปัญหามาตลอดทุกที่ตัวเองอยู่วัดมาเกือบ30ปีค่ะใช้ชีวิตอยู่กับวัดเนี่ยมา30ปีวัดเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติธรรมก็จริงแต่กิเลสของคนเนี่ยมันไม่ได้ถูกการเข้ามาแล้วมันหมดกิเลสมันก็ยังรักความดีนะคะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็รักความดีก็จริงแต่ความไม่ดีบางอย่างมันก็แก้ไม่ได้หรือบางคนกลัวตัวเองจะเดือดร้อนก็จะกลายเป็นคนขี้นินทาไปพูดลับหลังอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันว่าใครมีอะไรให้มาหาอาจารย์ธรรมวลีอย่าไปบอกกันเองอย่าไปคุยกันเองอย่าไปจับผิดกันเองแล้วทุกสองอาทิตย์ต้องมีการประชุม1ครั้งเพื่อเราดูว่าสิ่งที่เราตั้งกติกาไว้เนี่ยมันทำได้จริงหรือไม่จริงถ้ามันทำได้ไม่จริงเนี่ยมันก็จะได้แก้ไขปรับให้มันมีชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและอาจารย์ธรรมวลีก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ลำเอียงแน่นอนสัญญาคือถ้ามีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยขอให้บอกหรือแม้กระทั่งใครมาพูดอะไรให้ฟังเนี่ยก็จะฟังแล้วก็จะขอพิสูจน์ขอใช้โยนิโสมนสิการขอใช้เวลาในการดูนานๆเพื่อให้เข้าใจทุกๆคนเพราะว่าทุกคนเข้ามาเพื่อที่จะฝึกฝนตัวเองกันค่ะทุกคนเข้ามาไม่ได้มีใครมีดีมาเลยตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นเราเข้าใจแต่ถ้าเกิดเราพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปด้วยกันเนี่ยวัดเองก็จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพสังคมเองถ้าเขาออกจากวัดไปเขาจะได้บุคลากรของสังคมที่มีคุณภาพเรากำลังมาทำความดีกันเราไม่ใช่มาแข่งขันกันเราต้องไม่ลืมจุดหมายแรกในการที่เรามาเจอกันที่วัดว่าทุกคนเนี่ยต้องการที่จะทำความดีแล้วการที่เราจะนินทาคนอื่นการที่เราจะดูถูกคนอื่นการที่เราจะไม่มีน้ำใจกับคนอื่นนั่นคือความไม่ดีเราจะไม่ทำต้องคุยกันแบบนี้นะคะก็เวลาหมดค่ะนะคะสำหรับวันนี้คิดว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์บ้างในเรื่องของการสร้างบารมีในการตื่นอยู่เสมอก็คือตื่นจากกิเลสของตัวเองค่ะอย่าหลับอย่าปล่อยให้กิเลสเนี่ยลากเราไปทางซ้ายก็ได้ลากเราไปทางขวาก็ได้ทำอะไรตามอำเภอใจนั่นคือกิเลสแต่ถ้าเกิดทำอะไรตามความเห็นถูกผิดอย่างที่คุยกันกับเมื่อวานนะคะคุยกันในช่วงประชุมเนี่ยก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนมันมีอยู่สองประเภทประเภทแรกเนี่ยคือตัดสินทุกอย่างตามความถูกต้องกับอีกคนนึงเนี่ยตัดสินทุกอย่างตามใจที่ชอบคนที่ตัดสินทุกอย่างตามใจที่ชอบเนี่ยนั่นคือการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแต่คนที่อารมณ์เราอาจจะไม่ชอบอ่ะแต่เราฝืนเนี่ยอย่างพระโพธิสัตว์อะค่ะพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้ชอบทุกเรื่องที่ทำนะแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยทำทุกเรื่องที่ถูกบางเรื่องอาจจะไม่ชอบบางเรื่องอาจจะกลัวบางเรื่องอาจจะต้องใช้ความกล้าแต่พระโพธิสัตว์เลือกที่จะทำเรื่องนั้นเพราะว่ามันถูกแล้วมันก็ไปทางถูกต้องอย่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องเมย์มาเข้ามาพอดีเลยกำลังหมดรายการพอดีนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ